สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะครับเวลาดีๆอย่างนี้นะครับเราก็จะพาไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง X Channel เช่นเคยซึ่งเทปนี้เป็นตามติดชีวิตดาวเทปพิเศษครับเพราะว่าจะพาไปตามติดแคนเองครับเพราะว่าในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีวันเกิดของแคนด้วยก็คือวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ในวันที่15นะครับซึ่งก็เป็นวันนี้นี่แหละเราก็จะมีกิจกรรมนะครับทำบุญร่วมกับแฟนคลับกิจกรรมของเราในพิเศษมากๆเพราะว่าที่แรกที่เราจะไปนะครับนี่ตอนนี้6โมงครึ่งเรานัดกับแฟนคลับไว้นะครับ7โมงครึ่งเราจะไปที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อไปทำหนังสือเสียงให้เขาได้ฟังกันด้วยเพราะว่าจากคราวก่อนที่เราเคยไปสตาร์อาสาเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่น่าสนใจต่อจากนั้นครับเราจะไปทำบุญร่วมกับแฟนคลับนะครับทำบุญเลี้ยงพระที่วัดประทุมวนารามนะครับในนั้นก็จะมีแฟนคลับเยอะมากแล้วก็วันนี้เห็นเขามีเสื้อคลับกันด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าตอนนี้ออกเดินทางแล้วครับเวลาเป๊ะมาก 6:30 นะครับผมแล้วก็ที่จะไปที่แรกก็คือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่เลือกไปที่นี่เพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือต้องการที่จะทำหนังสือเสียงร่วมกับแฟนคลับตอนนั้นเนี่ยเคยไปจำได้ว่าตอนนั้นพาบูนไปแต่ว่าที่นั่นนี่อยู่ไกลอยู่ที่มหิดลเลยก็คืออยู่ที่ศาลอาญาไกลมากคิดว่าเดินทางลำบากกันแล้วก็พอดีจากการหาข้อมูลกันก็คือได้เจอที่นี่ครับที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ที่ในกรุงเทพแถวๆพญาไทนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปง่ายกว่าแล้วก็ความตั้งใจคือเราต้องการที่จะร่วมกันทำหนังสือเสียงออกมาเพื่อให้คนตาบอดเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ศึกษาได้ฟังกันง่ายๆเพราะว่าพอเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ตลอดไปเลยคนตาบอดก็จะสามารถฟังสิ่งที่เราอัดลงไปได้ตลอดแต่ก็วันนี้ก็มีตัวแทนแฟนคลับนะครับไปประมาณ12คนก็จะรอดูว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะสนุกสนานขนาดไหนแต่ผมว่ามีฮาแน่นอนต้องรอดูฮะวันเกิดครั้งนึงเนี่ยเราคิดว่าอย่างปีที่แล้วเราก็เคยไปทำกิจกรรมที่บ้านพักคนชราบางเขนครับแล้วก็ความรู้สึกวันนั้นก็คือโอเควันนั้นมันมีความสุขคนเฒ่าคนแก่ก็มีความสุขแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจบแค่วันเดียวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรสักอย่างมันก็คืออยากจะให้สิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ไปนานๆด้วยก็เลยเลือกการทำหนังสือเสียงออกมาเพราะว่าช่วงเวลาที่เราไปทำคิดว่าแต่ละคนก็น่าจะมีความสุขที่ได้ทำด้วยแล้วก็พอผลมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ยาวนานก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผมก็เลยเลือกอันนี้ก็บรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปจะถึงละไปเจอกันตอนนี้ครับเราก็ถึงที่ในบริเวณของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขัดข้องนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เครื่องบันทึกเสียงเนี่ยเกิดอาการเสียแม่เสียขึ้นมาวันนี้พอดีแล้วก็เขาบอกว่าพอดีเป็นวันคริสต์เนี่ยช่างก็เลยไม่เข้ามาซ่อมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ทางพี่แฟนคลับก็ได้ไปคุยแล้วก็มีทางออกอีกทางนึงครับซึ่งผมคิดว่าดีใช้ได้เลยก็คือเดี๋ยวน้องๆ นะฮะที่เป็นคนตาบอดเนี่ยทานข้าวเสร็จเขาจะมานั่งฟังเราให้อ่านหนังสือเสียงให้เขาฟังแบบสดๆเลยก็คือเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นบรรยากาศอ่านให้น้องๆฟังเลยดูว่าน้องๆเขาจะเป็นยังไงนะเวลาฟังเสียงเราอ่านสดจะสนุกขนาดไหนผมก็คิดว่าก็น่าจะสนุกใช้ได้แหละเป็นยังไงต้องรอดูฮะวับเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ะไหนF A B C D E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  minor ท่านกำลังท่านกำลังท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจถูกละเอ๊ะลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจำนนเธอแล้วครั้งนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอ้โอ้โ
นี้นะครับวันนี้การอ่านหนังสือเสียงของเราเนี่ยจะเป็นการแยกอ่านทีละคู่เลยก็คือเดี๋ยวเราจะทำการสอนกันบ้างนะครับตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าเรามีวิชาไหนบ้างแล้วก็มีน้องถนัดวิชาไหนบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอนตัวเลยเป็นการอ่านหนังสือตัวแทนก็กำลังหาอยู่ว่ายังพบเนี่ยจะสอนวิชาอะไรได้เดี๋ยวต้องรอดูกันครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะของแคนนี่คือเป็นการอ่านนะครับแล้วก็ให้น้องชื่อน้องใหญ่น้องใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนลงไปเป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้แบบว่าอ่านได้สามารถอ่านแล้วก็ให้เพื่อนๆอ่านได้ด้วยนะครับวันนี้จะมาอ่านเรื่องการใช้งานเกี่ยวกับฟอร์มและการกำหนดชื่อคอนโทรลในการเขียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่วิชาคอมพิวเตอร์ครับวิชาคอมพิวเตอร์ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวแคนจะอ่านแล้วก็น้องเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาเบลอักษรเบลใช่ไหมฮะใช่ไหมเขาเรียกว่าอักษรเบลใช่ไหมใช่ค่ะอ่าฮะมาเริ่มกันเลยครับเขียนว่าบทที่3บทที่3ครับผมต้องเขียนเร็วมากเลยอ่ะเร็วเรื่องเขียนเร็วกว่าเยอะเรื่องการใช้งานการใช้งานครับเกี่ยวกับฟอร์มโอเคและการกำหนดชื่อมาแล้วและการกำหนดชื่อครับขวานคอนโทรลขวานอะไรที่เข้าคอมในการเขียนโปรแกรมยังไม่ไปหรอกยังอยู่พี่คะหนูให้ให้พี่เหรอให้พี่อ่านเองป่ะแล้วหนูอ่านให้ฟังพี่แคร์เก็บไว้นะครับไหนอะไรบ้างอันนี้เป็นชื่อพี่แคร์ครับแล้วก็หนูได้เขียนว่าน้องใหญ่เขียนว่าหนูดีใจจังที่วันนี้ต้องมาเจอกับพี่แคร์อ่าฮะขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะแล้วให้เก็บไว้พี่แคร์โอเคขอบคุณครับพี่แคร์เก็บไว้นะได้จ้าขอบคุณมากครับเนี่ยครับเนี่ยน้องเขาเขียนว่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมาไม่ถึงช่วงพี่อ่านน้องเขียนว่าชื่อนี่ชื่อพี่แคร์นี่ชื่อน้องใหญ่คุ้นไหมเหมือนน้องผมเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้อ่านว่าไงนะได้เลยขอบคุณมากนะครับน้องใหญ่เดี๋ยวพี่อ่านละเดี๋ยวลองมีกดกันนิดนึงนะฮะน้องๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ทำเสียงนี้นะแสดงว่าน้องๆต้องเงียบโอเคป่ะแล้วถ้าเกิดพี่ทำเสียงแบบว่ากระตากกระตากน้องต้องกรี๊ดโอเคป่ะเรามาทดสอบกันหน่อย1 2 3โอ้โหสุดยอดกระตากกระตากกระตากน่ารักที่สุดโอ้โหโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังที่สุดในศตวรรษใครรู้จักหญิงลีบ้างหญิงลีนี่เขาร้องเพลงอะไรนะร้องเป็นป่ะนั้นเดี๋ยวเราร้องพร้อมกันเบอร์ 1 จะได้ยินเสียงร้องสายแบบแบบแบบไว้ร้องแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าต้องการ1ป่ะ
ตอนนี้ครับเราก็เสร็จสิ้นภารกิจนะฮะที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับประทับใจกับวันที่คิดมากเพราะว่าตอนแรกเรากล่าวว่ามาสอนน้องๆนะครับมามอบความสุขให้กับน้องๆแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันเยอะกว่านั้นมากๆถ้าเกิดคุณได้เห็นเมื่อกี้ก่อนจะกลับเขาร้องเพลงส่งท้ายเราด้วยแล้วก็มีมือเปียโนอะไรจริงจังเลยนะแต่ว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีมากแล้วก็ซึ้งมากๆครับมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงอยากจะกลับมาอีกมีเวลาให้มากกว่านี้แต่ว่าวันนี้เวลาเราจำกัดจริงๆเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปทำบุญเลี้ยงพระการกับแฟนคลับทั้งหมดเลยนะฮะที่วัดประทุมวนารามก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเดินทางกันเลยดีกว่าฮะช่วงหน้ากลับมาอิ่มบุญร่วมกับหนุ่มแคนอติรุธกับการทำบุญวันคล้ายวันเกิดค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ